Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สิริกัญญาส.ส.ก้าวไกลจ่อฟ้องกสทช.ปมควบรวม True Dtech ขัดมาตรา157เชื่อกสทช.ปัดความผิดพ้นตัวโยนกฤษฎีกาตีความซัดมีชัยอย่าตีความอำนาจควบรวมกสทช.สร้างบรรทัดฐานใหม่ย้อนประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอยรับเผือกร้อนสมัยนั่งประธานกรท.นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีนายมีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานหารือในวันนี้ได้พิจารณาขอบข่ายอำนาจของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ต่อการควบรวมธุรกิจTrue Dtech ที่นายมีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานกรรมการถ้ามีมติว่ากสทช.ไม่มีอำนาจสั่งการว่าส่วนตัวถือได้ว่าเกินความคาดหมายแต่การที่กสทช.พยายามหาหลังพิงจากการตีความของกฤษฎีกาเชื่อว่าไม่เพียงพอที่จะสามารถหลุดรอดการใช้อำนาจของตัวเองไปได้ซึ่งอยากให้กสทช.คิดใหม่เพราะความเห็นของกฤษฎีกาไม่มีอำนาจผูกพันในองค์กรอิสระการที่มีมติ3-2เพื่อยื่นไปยังนายกรัฐมนตรีขอให้กฤษฎีกาตีความก็ใช้ได้เพียงแค่กรณีเป็นการภายในไม่มีผลผูกพันไม่สามารถเป็นที่พิงหลังให้กับกสทช.ได้ขณะเดียวกันเรื่องที่มีการฟ้องร้องในชั้นศาลปกครองก็เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นยังไม่เป็นที่สิ้นสุดซึ่งการที่กสทช.จะมีอำนาจพิจารณาอนุญาตไม่ใช่ความผิดปกติกสทช.อาจใช้อำนาจของตัวเองอนุมัติอนุญาตการควบรวมครั้งนี้ก็ทำได้แต่การถอยร่นไปจนถึงว่าตัวเองไม่มีอำนาจหรือพยายามตัดอำนาจให้พ้นตัวหากมองอีกมุมก็เป็นคนไม่หวงอำนาจหรือไม่ใช้อำนาจของตัวเองอย่างเต็มความสามารถเพื่อทำหน้าที่ตามพ.ร.บ.กสทช.และตามรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนส่วนกรณีที่ว่ากสทช.จะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้นพรรคก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าขัดต่อมาตรา157หรือไม่แต่เนื่องจากยังมีกระบวนการเตะทวงยื้อเวลาไปเรื่อยทำให้พรรคยังไม่สามารถยื่นฟ้องความผิดฐานขัดมาตรา157ได้ในเวลานี้แต่เมื่อไหร่ที่รับคำวินิจฉัยการตีความทางกฎหมายของกฤษฎีกาก็จะเริ่มกระบวนการยื่นฟ้องทันทีส่วนการพยายามยืมมือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีให้ออกคำสั่งขึ้นอยู่กับองค์กรที่ตีความแต่เชื่อว่ากฤษฎีกาที่ตีความทั้งที่รู้ว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายก็จะรอดแต่คนที่คิดว่าจะไม่รอดก็น่าจะเป็นกสทช.นางสาวสิริกัญญายังกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานกสทช.ขอข้อมูลเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้14กันยายน2565และคาดว่าจะปิดดีลปัญหาควบรวม True Dtech ได้ภายในปีนี้เชื่อว่าคงเป็นภาวะกดดันจากเอกชนในเรื่องระยะเวลาการให้คำตอบภายใน90วันนับแต่วันที่ยื่นรายงานซึ่งมองว่าระยะเวลา90วันเป็นระยะเวลาของเลขาธิการสำนักงานแต่ในส่วนของคณะกรรมการยังมีระยะเวลาพิจารณาซึ่งในต่างประเทศใช้เวลาถึง2ปีจึงอยากขอให้ทางสำนักงานใจเย็นอย่าไปอยู่ภายใต้แรงกดดันของเอกชนมากจนเกินไปกฎหมายไม่ได้เขียนละหลวมและให้อำนาจอย่างเต็มที่พร้อมขอให้ตีความกฎหมายเข้าข้างตัวเองและทั้งที่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกสทช.เพื่อทำหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายโดยมีศาสตราจารย์กิติคุณดร.บวรศักดิ์อุวรรณโนประธานอนุกรรมการแต่กลับโยนให้กฤษฎีกาตีความ
นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าอาจเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในปี59ในการที่นายมีชัยมานั่งเป็นประธานกฤษฎีกาชุดนี้เราเคยมีร่างรัฐธรรมนูญ1ฉบับแต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจกับผู้ที่มีอำนาจและเมื่อมีฉบับที่สร้างปัญหาทำให้ประเทศยุ่งเหยิงจนถึงวันนี้คือรัฐธรรมนูญ60และวาระ8ปีของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการที่นายมีชัยมานั่งเป็นประธานคณะกรรมการกฤษฎีการับเผือกร้อนตีความทางกฎหมายทำให้ผูกพันยุ่งเหยิงสังคมต้องมาตีความเรื่องนี้ในอนาคตอีกขอเรียกร้องอย่าให้ต้องคอยมาตีความใหม่เหมือนที่ทำไว้ในรัฐธรรมนูญ2560อีกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ